ค่ะหลังจากที่ดองเว็บนี้มานานจนลืมแล้วน้องทักมาถามตะกี้ว่าสรุปเล่นอันนี้หรือยังเราก็บอกว่าอ้ายลืมไม่ได้เล่นแถมลิงก์หายไปแล้วน้องก็เลยส่ง QR code มาให้เล่นใหม่นะคะ Deadline always exists ก็เห็นเขาบอกว่าเล่นแล้วออกจะหนุ่งหน่วงมีเกี่ยวกับเรื่องความตายเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะเราจะลองมาเล่นดูโอเคชิ้นงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Senior Project โครงการออกแบบเรขศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Deadline is my inspiration อันนี้เห็นด้วยนะคะ I can't agree more Deadline จะทำให้เราลงมือทำอะไรได้ง่ายขึ้นเสมอเห็นด้วยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีจุดมุ่งหมายมีข้อกำหนดที่ทำให้เราต้องควบคุมตัวเราเองให้ทำงานให้ไปถึงแบบ make it to the goal อ่ะไม่บอกปะถ้าเกิดไม่มีเดดไลน์เนี่ยมันยากมากสำหรับเรานะอย่างน้อยก็สำหรับเราคนหนึ่งที่จะทำให้มันสำเร็จเหมือนเราต้องตั้งแบบเซตเป็นข้อไปเลยว่าเราต้องทำนี้ซึ่งเดดไลน์มันทำให้เรากะเวลาได้ง่ายขึ้นทำอะไรได้ง่ายมากขึ้นชิ้นงานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อทำให้พวกเราที่อาศัยอยู่ในสังคมที่วุ่นวายได้มีพื้นที่ในการหยุดแล้วก็คุยกับตัวเองถึงชีวิตที่ผ่านมาผ่านมุมมองของเดดไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความตายก็คือเดดไลน์ของเราฮะก็จะไม่มีอีกแล้วผ่านไปก็ลาก่อยเพื่อคำตอบว่าในชีวิตหนึ่งก่อนต้องตายอะไรคือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำจริงๆขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาไม่ว่าบังเอิญหรือตั้งใจตอนนี้ขอให้คุณค่อยๆปล่อยให้เวลา5นาทีนี้ผ่านไปอย่างช้าๆแล้วคุยกับตัวเองกันนะคะมีเพลงด้วยยินดีต้อนรับผิดเขียนผิดนิดนึงนะยินดีต้อนรับสู่แบบจำลองความตายที่จะชวนคุณมาย้อนคุยกับตัวเองสั้นๆตอนนี้นอนกลิ้งอยู่กับพื้นนะคะเดี๋ยวเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคอายุไอทูบอ่ะคนที่ใช้ไอโฟนเราไม่ได้ใช้ไอโฟนโอเคโอเคแตะต่อจ้าคล้ายๆพวก Interactive VN นะ Visual Novel อะไรประมาณนี้วันนี้เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งในชีวิตคุณใช้ชีวิตอย่างที่เคยใช้มาโดยตลอดก็คือนอนเอ่ยกับพื้นปล่อยเวลาทิ้งไปวันๆอีก15นาทีจะตีหนึ่งแต่คุณยังคงนอนไม่หลับคุณกำลังตีหนึ่งเหรอตีหนึ่งจริงๆก็หลายอย่างแต่จะกดอะไรก็ได้ใช่ไหมฟุ้งซ่านนอนไม่หลับฟุ้งซ่านค่ะความฟุ้งซ่านก่อตัวขึ้นในจิตใจโอเคตีหนึ่งแล้วฟุ้งซ่านยันตีหนึ่งเริ่มง่วงแล้วเปลือกตาของคุณเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนที่คุณจะหลับตามีความคิดหนึ่งดังขึ้นในหัวเพื่อเตือนตัวคุณเองสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำในวันพรุ่งนี้ก็คือโอเคแล้วคุณก็พลอยหลับไประหว่างที่คุณนอนหลับคุณฝันถึงเสียงร้องไห้ของใครบางคนคุณคุ้นว่าจะเป็นเสียงร้องไห้ของคนที่คุณรักมากที่สุดเสียงร้องไห้นั้นเป็นของใครลืมตาขึ้นมาแล้วลูกตื่นแล้วนาฬิกาไม่ปลุกหรือกูนอนเลยนาฬิกาปลุกโอเคกูตายแล้วทุกอย่างรอบตัวดูเงียบกว่าที่เคยเป็นนั่นไงอุ๊ยยังกับผู้กำกับคุณตายแล้วลาก่อน There's no tomorrow ข้างตัวคุณมียมทูตยืนรออยู่โอเคลงนรกไปแล้วก็บอกว่าดิฉันมาจากเมืองไทยค่ะเขาก็จะให้เราไปขึ้นสวรรค์เพราะเราทรมานมามากแล้วชีวิตที่ร้อนรนดั่งไฟนรก
ก่อนเริ่มบทสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างคุณกับยมทูตจะเริ่มขึ้นจริงๆน่าจะตัดเริ่มประโยคแรกออกไปมากขึ้นน่าจะทำให้ประโยคดูลื่นไหลมากกว่านี้นะคะก่อนบทสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างคุณกับยมทูตจะเริ่มขึ้นอย่างนี้ความรู้สึกแรกของคุณเมื่อคิดถึงความตายก็คืองงกูตายตอนไหนวะอาจจะไหลตายแบบนอนแล้วก็หลับไปเลยก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันคุณอยากฟังเพลงแบบไหนในวันสุดท้ายของชีวิตของคุณดีชอบฝนเป็นคนที่ชอบฝนมากค่ะรู้สึกว่ามันอุ๊ยยมทูตเปิดเพลงให้ด้วย Thank you so much ขอบคุณมากค่ะยมทูตใจดีจังลูกเป็นยังไงบ้างชีวิต21ปีที่ผ่านมาสนุกกับมันหรือเปล่าสนุกแต่ได้กินของอร่อยยังไม่ครบเลยอ่ะคุณยมทูตที่โลกหลังความตายมีอะไรอร่อยๆให้หนูกินไหมอ่ะ Is there any delicious or yummy foodIn the afterlife? อ้าวค้างเกิดอะไรขึ้นครับคุณยมทูต What's happened? ครั้งที่แล้วตอนที่เล่นน่ะที่เล่นไม่จบก็เพราะว่าค้างอย่างเงี้ยแล้วค้างตั้งแต่แบบเริ่มเลยด้วยเดี๋ยวมาต่อตะกี้ค้างแล้วตะกี้เราลอง refresh ดูแล้วมันก็มาต่อที่หน้านี้เพลงก็หายไปเลยนะคะก่อนที่ผมจะพาตัวคุณไปและไม่ได้กลับมาอีกคุณยังมีเรื่องไหนในชีวิตที่รู้สึกติดค้างหรือว่าเสียดายอีกไหมอะไรดีถ้าพูดถึงตอนนี้นะมันยังมีความรู้สึกว่าถามว่าใช้ชีวิตเต็มที่แล้วไหมมันก็น่าจะเต็มที่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่า ambitious อะไรมากไม่ได้มีแบบว่าอยากจะทำนู่นทำนี่มากมายเอาอะไรดีอะยังไม่รู้จักตัวเองแล้วกันคือยังไม่รู้ว่าในชีวิตควรจะทำอะไรดีเลยรู้สึกว่างเปล่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องเงินหรือข้อจำกัดในชีวิตเธอมีสิ่งที่อยากทำหรือชีวิตแบบที่อยากใช้อยู่ไหมมีชีวิตสิ่งที่อยากทำหรือชีวิตที่เธออยากใช้คืออะไรโอ้ my ultimate dream ฟังดูดีนะSounds good. Yeah, absolutely. ถ้ายังมีชีวิตก็ยังมีความเป็นไปได้อีกหลายอย่างพออยู่นะแต่ตายแล้วไงก็คือทำไม่ได้แล้วอะคงจะดีถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วอยากทำอะไรบนโลกนี้ใช่แต่คือพอมันถึงบางคนถึงจะรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งจริงๆอะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรือว่าบางทีโอกาสที่เขาได้มาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาแบบเฮ้ยอยากจะได้ไม่ใช่อยากจะได้คือมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาวาดหวังไว้ซะทีเดียวแต่ว่าเขาก็คว้ามันไว้แล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขกับมันแค่นั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการเซตความฝันการตั้งความฝันของเราไว้มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับเดดไลน์นั่นแหละเหมือนกับว่าเราตั้งไว้แล้วเราก็รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนเราจุดสุดท้ายเราจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าเอาตรงๆว่าระหว่างทางมันมีสิ่งที่ทำให้จุดสุดท้ายเราเปลี่ยนไปได้เสมอเส้นทางมันไม่ได้เซตแบบเซตเท่าแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดมันจะเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้คือในความคิดเรานะเราเลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเราเซตไปแล้วยังไงเราก็ไปไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนอยู่ดีอาจจะไปถึงแต่ว่าเป็นอีกแบบนึงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปกลางคันหรือเราจะอาจจะหยุดที่ข้างทางแล้วเราก็บอกว่าเออแค่นี้พอแล้วพอใจละพอละสุดละเออมีความรู้สึกว่าแบบชีวิตนี้เรามันไม่มีอะไรที่แน่นอนลมพัดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องอุ้ยห่างแมวเหมือนห่างแมวเลยข้างนอกหน้าต่างมีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกคุณคิดว่าดอกไม้นั้นคือดอกอะไรเมล็ดคืออะไรวะดอกเมล็ดดอกอยู่เมืองไทยไม่มีดอกไม้ไทยๆบ้างเลยหรออย่างเช่นดอกชบาดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยดอกชมนาหอมมากเลยนะเป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกหอมหวนแบบเฮอร์เรอร์แปลกๆด้วยนะเวลาได้กลิ่นตอนเย็นเนี่ยเอาดอกอะไรดีวะเอาดอกคาร์เนชั่นแล้วกันมันดูแบบว่านิ่มๆดีวันนี้เธออยากทำอะไรสิ่งที่อยากทำจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อความต้องการของคนอื่นหรือต้องทำคำถามนี้เราตอบไม่ได้เลยนะเพราะนั่งคิดอยู่นานก็เพิ่งรู้ว่าเสียงในหัวเรามันเบากว่าเสียงคนอื่นเสมอ Deadline always exist ดูเหมือนดอกไม้ดอกนี้จะยังไม่บานนะงั้นก็เป็นเมล็ดเลยดิถ้ายังมีโอกาสแล้วก็ยังอยากเห็นดอกไม้ดอกนี้พี่บานอยู่นะ
So it's me? The flower is me? คำถามสุดท้าย The last question ถ้าได้มีชีวิตอยู่ต่ออยากใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เพื่ออะไร Of course เอ้าทำไมยังพิมพ์ตอบไม่เสร็จเลย You don't let me answer อ่ะอ๋อคำตอบนี้ไม่ใช่คำตอบที่ฉันต้องรู้แต่มันเป็นเธอที่ต้องรู้ใช่ไหมจะบอกว่า myselfมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเพราะใครคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาคือใครไม่ใช่คนอื่นเลยคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนที่เราควรจะนึกถึงมากที่สุดก็คือตัวเราเองคนที่เราควรจะรักมากที่สุดก็คือตัวเราเองคนที่อยู่กับคุณมานานที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณถือกำเนิดขึ้นมาในท้องแม่ตั้งแต่ที่ปฏิสนธิเน้นของพืชปะวะไม่รู้ของคนใช้ได้หรือเปล่าก็คือตัวเราเองปะวะรักตัวเองให้มากๆลูกตอนนี้ชีวิตก็ลองรอให้เธอกลับไปใช้อยู่โอเคสรุปIt's just a dream. ไว้ถึงเวลาค่อยมาคุยกันใหม่นะ Until we meet again. นึกประโยคอยู่ตั้งนานบ้าบอกคอแตกอ้าลืมตาแล้วคุณตื่นมาในห้องนอนของตัวเองดูเหมือนเรื่องทั้งหมดจะเป็นแค่ฝันไป It's just a dream. It was a dream. คุณนั่งพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นขยับตัวใช้ชีวิตวันนี้ต่อไปทันทีที่คุณลุกขึ้นคุณก็หันไปเห็นของที่ระลึกจากความตายที่มาทูตทิ้งไว้ให้ดอกคาร์เนชั่น is that right กดเพื่ออ่านอ๋อทุกคนมันจะได้ไอ้ภาพสุดท้ายใช่ไหมเสียงของคุณมีค่ากับเราถ้าชอบรบกวนแชร์ตอบเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางก่อนเดดไลน์ด้วยกันเดดไลน์ always exist กดเพื่อบันทึกรูปเดี๋ยวมันจะมีรูปขึ้นมาใช่ไหม let's see ลูกไม่ขึ้นนะคะกดเซฟรูปเลยได้ไหมคะบันทึกรูปกดรูปค้างไว้เพื่อบันทึกคือรูปมันยังไม่ขึ้นเลยอะค่ะพี่คะหนูไม่สามารถเซฟรูปได้เพราะว่ารูปมันยังไม่ขึ้นโอ้ my god ทำไมทุกคนเล่นแล้วได้วะหรือเพราะว่าเราเล่นในโทรศัพท์มันเลยไม่เห็น let me see the picturesไอ้ goat ได้แล้วเมล็ดพันธุ์แห่งคำถามของที่ระลึกจากความตายเพื่อคุณได้ระลึกถึงความสำคัญของการค้นหาระหว่างที่มีชีวิตอยู่เสมอสิ่งที่คุณถือไว้คือเมล็ดพันธุ์แห่งคำถามถามว่าชีวิตนี้มีเพื่ออะไรถามว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรถามว่าตัวคุณเป็นใครถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมีแต่คำถามมากมายแต่อาจยังไม่มีคำตอบคุณไม่รู้หรอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณถือครองไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ชนิดใดคำถามชนิดนี้เป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้นอกเสียจากคุณจะลงมือปลูกมันและใช้ดอกที่ผลิบานนั้นเป็นคำตอบเองI have one question มีคำถามค่ะสมมุติถ้าเกิดปลูกแล้วยังแล้วมันบานแล้วมันแบบมันบานหมดแล้วแล้วยังไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรมันจะเป็นยังไงอะอันนี้ถามด้วยความจริงจังนะเพราะบางครั้งก็ไม่รู้จริงๆทางตรงและทางอ้อมดอกไม้บางเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่รู้จักดอกไม้ทุกชนิดจริงไหมเมล็ดเราไม่อยู่แล้วว่ามันเป็นดอกอะไรยกเว้นเราศึกษาว่ามันเป็นเมล็ดจากดอกไม้ชนิดไหนจากพืชพันธุ์ไหนใช่ไหมยกเว้นเสร็จก็แหละปลูกมันขึ้นมาจนมันผลิดอกออกผลเราก็จะรู้ว่ามันเป็นดอกอะไรแต่ถ้าคุณไม่รู้จักดอกไม้ดอกนั้นคุณก็ไม่รู้จักมันอยู่ดีคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันหมายความว่ายังไงหรือมันเป็นดอกอะไรอยู่ดีใช่ปะโอเค good gameขอบคุณที่ทำเกมนี้ขึ้นมาบางคนบอกว่าเล่นเกมนี้เรารู้สึกหน่วงแต่ว่าเราค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวขอแคปหน้าจอก่อน let me express my like my idea of my like opinion about this I don't know how to call it a game or like an experiment okay so ก็คืออย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกอันเนี้ยมันเรามีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับinteractive visual novel ก็คือจริงๆทำเป็น visual novel ได้เลยนะสวยภาษาค่อนข้างสวยอยู่แล้วก็ภาพสวยเออแต่มันจะทำภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้น่าจะยากแล้วก็ถามว่าเราหน่วงไหมเราไม่หน่วงเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ enjoyable in life อ้าวที่รัดผมหายจะรัดผมก็รัดไม่ได้ร้อนเลยเกินก็เรื่องความตายเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่อยากพูดถึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่
sometimes I think about it in my sleep ไม่ in my sleep หรอกแต่แบบจะไม่ค่อยฝันถึงเรื่องความตายแต่ก่อนที่เราจะหลับเราจะค่อนข้างนึกว่าแบบชีวิตนี้เราจะตายตอนไหนวะเกิดมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยถ้าพรุ่งนี้ตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกแบบว่างเปล่ามีความรู้สึกแบบอืมเนาะถ้าตายไปก็คงไม่เป็นไรแล้วไอเดียลเดทก็คือการหลับแล้วก็ตายไปเลยก็คือไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากอะไรอยากให้หลับแล้วก็ตายไปเลยถ้าเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่คิดถึงเรื่องความตายบ่อยๆก่อนที่จะนอนเพราะว่าเวลามืดๆเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ฟุ้งซ่าน ก็เลยคิดเรื่องนี้บ่อยแล้วก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกอะไรมากเวลาพูดถึงเรื่องความตายที่เป็นของตัวเอง แต่กับของคนอื่นบางทีแบบมีสตอรี่มีอะไรเงี้ยมีความรู้สึกร่วมก็จะแบบไปเศร้าเอาเนาะขอจบไว้ที่ตรงนี้นะคะขอบคุณที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา Deadline always exists ไว้เดี๋ยวไปดูต่อว่าโครงการนี้มีอะไรให้เล่นอีกบ้างนะคะเยี่ยมยอดมากค่ะ Good job